บางช่วงบางตอนก็มีโอกาสแลกเปลี่ยนระหว่างสิทธาธิวารีซึ่งเป็นพรรคก้าวไม่ใช่ไทยสร้างไทยพูดคุยกับสวเจเด็ดอินสว่างซึ่งประกาศชัดเจนไม่ยกมือให้คุณพิธาเป็นการส่วนตัวเลยเพราะเห็นว่าคุณพิธาและก้าวไกลกำลังด้อยค่าสถาบันนี่เป็นข้อที่คุณเจเด็ดรุนแรงเลยบอกเลยจะไปแก้มาตรา112เพื่อให้มาหมิ่นประมาทเพื่ออะไรจะด้อยค่าหรือไม่ประกันนะอันนี้เหตุผลหลักขณะที่อีกท่านหนึ่งก็คือคุณกิตติศักดิ์รัตนวราหะใช่ค่ะอันนี้ก็สวสายตึงผมเรียกอย่างนั้นเอ้าสรุปไม่ไหวเมื่อวานนี้ผมยังนั่งอึ้งไปอึ้งมาอยู่เอาดูบางช่วงบางตอนเป็นยังไงล่ะฟังดูเถอะถ้าหากว่าคุณพิธาเนี่ยได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยจะร้อนเป็นไฟความไม่สงบแล้วก็ความขัดแย้งเนี่ยจะกลายเป็นสงครามกลางเมืองได้ครับสงครามกลางเมืองเลยนะอย่าล้อเล่นนะครับสวไม่อยากเห็นว่าจะกลับไปเผาบ้านเผาเมืองหรือว่าจะไปทะเลาะกันคนไทยมาฆ่ากันเองสวมองไกลนะไม่ใช่มองสั้นๆว่าวันนี้จะต้องใครจะได้เป็นรัฐมนตรีคุณดีศักดิ์เนี่ยไม่มีทางจะยกให้คุณพิธาเด็ดขาดเลยถูกไหมเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยเอาชัดๆใช่ไหมเราคิดว่าผู้ที่จะเหมาะสมมีมากกว่านั้นก็จะเป็นคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงอะไรเนี่ยนะมันยังดีว่าประเทศจะไม่อันตรายเหมือนกับคุณพิธาครับมุมกับถ้าเกิดสว250คนเกิดไม่ยกให้คุณพิธาแล้วเขาไม่เป็นนายกขณะที่ประชาชนเลือกอาจจะกลายเป็นอีกฝั่งหนึ่งลงไปบนถนนไม่พอใจคุณกิตติศักดิ์ไม่กลัวมันเป็นสงครามการเมืองอีกแบบนึงไหมที่พูดเนี่ยไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะและย้ำไปอีกว่าเรื่องยึดอำนาจนะจะกลับมาอีกอย่านะครับอย่าประมาทนะครับประเทศไทยเนี่ยผมบอกได้เลยไว้ว่าการปฏิวัติเนี่ยถ้าหากนักการเมืองชั่วจริงๆเนี่ยการปฏิวัติมีอีกครับมันจะปฏิวัติยังไงนี่เราเพิ่งเลือกตั้งกันมาพูดถึงปฏิวัติแล้วเหรออนาคตอนาคต3เดือน6เดือนต่อจากนี้ไปครับที่พี่สรยุทธ์ครับคุณจิตาฟังมาทั้งหมดเป็นยังไงเกรงใจมันสมองผมหน่อยคือเอาคุยกันเรื่องที่มันแบบเป็นตรรกะปกติที่มนุษย์เขาคุยกันเขาวินิจฉัยกันแบบนั้นได้ไหมอ่ะผมก็กำลังพูดถึงระบบครับระบบที่เผด็จการฝังรากลึกลงไปผมต้องการแก้ตรงระบบที่เขาฝังสวเข้าไปแล้วเขาก็เอาเปรียบคู่แข่งแบบนี้แล้วเราก็กำลังจะบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเอาเปรียบคู่แข่งเพราะว่ามันมีปีศาจร้ายอยู่ต้องเอาหมอผีไปไล่มันก็วนเวียนอย่างนี้ไม่รู้จบเลือกตั้งทีไรฝั่งที่เขาเป็นประชาธิปไตยเขาชนะถล่มทลายทุกครั้งมาตลอด20ปีที่ผ่านมาแต่ว่าก็มีกระบวนการในการที่จะไปจัดตั้งเอาคนไปม็อบแล้วก็มีแชทหลุดคุยกัน2ลุงลุงกำนันบอกเหนื่อยมากลุงตู่บอกว่าเอ้ยถ้าเหนื่อยแล้วเดี๋ยวผมรับช่วงต่อแล้วก็มาทำเนี่ยแล้วก็เป็นอย่างนี้มา 8-9 ปีทั้งแต่งเพลงไป10เพลงทั้งสัญญิงสัญญาว่าจะใช้เวลาไม่นานจะคืนความสุขตอนนี้ยังไม่ได้คืนเลยก็เสพสุขกันอยู่นั่นนะครับตั้งสว.เข้าไปโปรเทคตัวเองแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าท่านมีดวงตาที่เห็นธรรมท่านจะรู้ว่าการเป็นกลไกให้กับเผด็จการแบบนี้เนี่ยมันทำให้ประเทศชาติถอยหลังและประเทศชาติเสียหายเขาออกมาเลือกลุงตู่กันอยู่สัก 10% อีก 90% เขาไม่เอาในหน่วยทหารที่ผมเปรียบเทียบลุงตู่ก็แพ้ราบคาบทั้งหมดเอาแค่ผู้ใต้บังคับบัญชาของอดีตผบ.ทบ.ที่ทำไปเนี่ยถ้ามาเห็นตรงนี้เนี่ยมันต้องฉุกคิดได้แล้วไม่ใช่ว่าลงพื้นที่ก็เห็นมีแต่คนมาโอ้ยเขามากอดเขามาอะไรก็เป็นคนที่จัดตั้งมาก็ไม่ได้จะมาคิดที่จะมาดึงท่านกิติศักดิ์ขึ้นมาพ้นน้ำเลยครับว่าคุณกิติศักดิ์อยู่ใต้น้ำอีกมันข้างใต้มันมีโคลนตมด้วยนะผมเรียนว่านี่ไงสว.ถึงมีปัจจัยที่ไม่อยากให้นักการเมืองที่อยู่ใต้บัวไปอีกนะฮะมันเป็นในตัวที่อยู่ใต้น้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าเขาบอกคุณกิติศักดิ์อยู่ใต้โคนตมคุณกิติศักดิ์บอกเขาว่ายังไงนะก็อยู่ใต้บัวอีกฮะอยู่ใต้บัวอีกแต่พวกนี้เนี่ยหากินของเน่าๆอ่ะครับคุณไปชี้หน้าคนโน้นคนนี้ที่ไม่ได้ประพฤติเหมือนพวกคุณเนี่ยว่าเป็นไม่เป็นประชาธิปไตยท่านทราบหรือไม่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าเขาอึดอัดกับสสที่ผ่านมาเนี่ยนะครับขาดประชุมเป็นว่าเล่นนะครับไม่ปฏิบัติหน้าที่นะครับเท่าที่ภาษีเงินเดือนให้นี่แหละครับประชาธิปไตยครับแต่สวเนี่ยไปดูได้เลยครับ4ปีจะ5ปีแล้วไม่เคยสภาล่มนะการที่จะไปชี้หน้าใครเป็นเผด็จการเป็นไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยให้ชะโงกมองดูพวกตัวเองนะครับว่า
เป็นประชาธิปไตยแค่ไหนประชาธิปไตยอย่างพวกคุณเนี่ยผมไม่ได้ว่านักการเมืองทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จึงได้พาพักพวกติดคุกนะด้วยการทุจริตด้วยการโกงนะครับคุณสีทาที่ว่าไอ้ประชาธิปไตยอย่างคุณเนี่ยทำอะไรบ้างครับผมก็พูดโดยการพูดถึงระบบอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ได้มาอวยยศตัวเองแล้วท่านก็บอกว่าสภาล่มมาเนี่ยสสอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยที่ท่านกำลังด่าเนี่ยท่านกำลังด่าสสฝั่งรัฐบาลที่ท่านกำลังบอกว่าท่านจะยกมือให้เขานี่แหละท่านไปเนี่ยท่านกำลังด่าตัวเองแล้วก็ส่องกระจกดูตัวเองด้วยอาชีพูดต่อแล้วก็ส่องกระจกต่อเชิญฮะคือคุณอิศักดิ์ในมุมของคุณจิตานบอกว่าประชาชนเขาเลือกมาพักการเมืองก้าวไกลเพื่อไทยรวมกันหกพักเขาตกลงกันว่าให้อันดับหนึ่งคือคุณพิธาแต่ว่าสวกำลังจะไปคุณใช้คำว่าไอ้เข้ขวางคลองเป็นจระเข้ขวางคลองเนี่ยตัวเล็กๆอะไม่ขวางมากตัวเล็กๆขวางมากนี่คือคนให้กำเนิดสวสวเป็นไอ้เข้ตัวย่อมลงมาระดับรุ่นน้องคืออ๋ออย่างนี้ถ้าผมบอกว่าคุณกิตาเป็นเหี้ยได้ไหมได้ครับท่านมีสิทธิ์จะพูดนะแต่ผู้ฟังก็จะวินิจฉัยเองถึงวุฒิภาวะของแต่ละคนครับใช่ถ้าคุณก็เน็บแนมนะว่ามันก็ไม่ต่างกันนะเพราะฉะนั้นก็เจ้ากันไปแล้วกันนะได้ครับไม่มีปัญหาสีทาเป็นเฮียแล้วกันอ้าวได้ท่านคุยกับเฮียรู้เรื่องก็ดีฮะสำหรับผมเนี่ยถ้าจะใช้คารมกันอย่างนี้นะเชิญเลยนะนัดได้เมื่อไหร่บอกเดี๋ยวทีมงานไม่ดูดออกเลยเหรอแม่เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อ7:39 เดี๋ยวจะไล่ให้ฟังแต่ละขั้นแต่ละตอนมีครับสวที่ออกมาประกาศว่าจะยกมือถ้าพรรคการเมืองที่รวมได้เกิน250เสนอใครมามีค่ะเท่าที่ฟังดูหมออมพลท่านหนึ่งใช่ค่ะเมื่อวานนี้ผมก็เห็นครูหยุยครูหยุยครูหยุยล่าสุดจะยกให้ใช่ค่ะไม่ใช่ปิดสวิตช์แล้วนะค่ะแล้วมีคุณดิเรกฤทธิ์เจนคลองธรรมอีกคนหนึ่งประเด็นคือจะถึง66เสียงเป็นอย่างน้อยไหม